อาหังขมามิตุเมหิปิเมขมิตพังอาหังขมามิตุเมหิปิเมขมิตพังอาหังขมามิตุเมหิปิเมขมิตพังสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสันนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังภวะตุสัพพมังคลังรักันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตก็ขอโอกาสต่อคณะสงฆ์อนุโมทนาสาธุในเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเจตนาที่ดีของท่านทั้งหลายพร้อมทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านแล้วก็เอามือลงเนาะนั่งสบายๆจะเจริญสมาธิควบคู่กันไปก็ได้วันนี้เป็นวันอธิษฐานอยู่จำพรรษาตามธรรมเนียมตามประเพณีของอริยะประเพณีที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้เราทำเพื่อความเจริญเพื่อความงอกงามในศีลในธรรมเป็นเรื่องงดงามอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันมีการล่วงเกินกันแน่นอนรู้แก่ตัวความโง่ความหลงจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องล่วงเกินกันไม่ใช่แต่คำพูดไม่ใช่แต่ความคิดไม่ใช่แต่การกระทำเบาๆบางทีเข็นพรากลูกพรากพ่อพรากแม่ทำให้เจ็บให้ป่วยทำให้พิการทำให้ตายเนี่ยมันนับไม่ถ้วนหรอกพี่น้องที่ร้องอยู่ในสระก็คือคนเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติร่วมสายโลหิตถ้าสมมุติว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นพระไม่ได้บวชเป็นภิกษุบวชเป็นแม่ขาวแม่ชีมาปฏิบัติธรรมถ้าเรามาหาอยู่มาหากินได้ยินเสียงอย่างนี้เราก็จะบอกว่าหมานเลยเนี่ยลงไปจับเลยก็เอาไปทำอาหารฉะนั้นเรานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งพระภิกษุทั้งญาติโยมเราก็เป็นมาทุกเรื่องทุกอย่างไม่รู้ว่าใครจะเบียดเบียนใครรังแกใครแม้แต่เป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันยิ่งมันรู้อะไรมากมันเห็นอะไรมากอย่างโลกโซเชียลคอมเมนต์แต่ละเมนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันเลยด่ากันสาดเสียเทเสียบางทีเขาทำดีแต่เราไม่รู้หรือไม่ถูกใจทำดีก็ด่าทำดีก็ว่าอันนี้จะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเครื่องขวางกั้นความเจริญงอกงามในศีลในธรรมทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงอนุญาตให้เรามีการขอขมาขออโหสิกรรมเมื่อให้อภัยเป็นอโหสิกรรมแล้วบาปกรรมหนักๆ ก็จะเบาบางลงเบาๆ บางๆก็จะหายถ้าเราให้อโหสิกรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจฉะนั้นทั้งสองฝ่ายทั้งพระคุณเจ้า
หลวงปู่หลวงตาและก้าวกับผมด้วยญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวแม่ชีที่เคยล่วงเกินอาตมาอาตมาเคยล่วงเกินญาติโยมทั้งปัจจุบันนี้ชาตินี้และชาติก่อนๆพบก่อนๆ ก็ถือโอกาสนี้อโหสิกรรมให้กันและกันทั้งสองฝ่ายส่วนบุญใดกุศลใดคุณงามความดีใดที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างได้ทำมาจะมากจะน้อยก็ขอให้มีส่วนในบุญในกุศลของกันและกันนะสาธุดังๆสาธุสาธุสาธุในส่วนที่เป็นบาปอกุศลเราก็อภัยให้กันแล้วไม่มีโทษไม่มีภัยไม่มีบาปไม่มีสิ่งขัดขวางกลางกั้นกันแล้วในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเราก็ร่วมอนุโมทนาสาธุแบ่งบุญกันแล้วง่ายๆสั้นๆแล้วเรื่องต่อมาการขอนิสัยมันเป็นเรื่องของพระภิกษุแต่ว่ามันก็ประยุกต์ได้อนุวัตตามกันได้ภาษาบ้านเราที่เข้าใจก็คือประยุกต์มาใช้ภาษาธรรมะก็คืออนุวัตหมุนตามกันไปได้ภาษาอังกฤษบอกว่าแอดแชทปรับมาให้มันเกิดประโยชน์อันไหนที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยเรานำมาได้มันต่างเวลาต่างการสมัยมันก็ไม่เป็นไรการขอนิสัยเนี่ยจริงๆพระพุทธเจ้าเข้มงวดมากเรื่องนี้โอ้พอนึกไปนึกมาเนี่ยที่วงการคณะสงฆ์ก็ตามชาวบ้านชาวเมืองก็ตามที่มันไม่เรียบร้อยเพราะขาดเรื่องนี้ขาดผู้หลักผู้ใหญ่ขาดครูบาอาจารย์แนะนำร่ำสอนคนเป็นศิษย์ก็ไม่ยอมเป็นศิษย์คนเป็นอาจารย์ก็ไม่ยอมเป็นอาจารย์คือไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ทำหน้าที่หลวงปู่ชาเนี่ยเข้มงวดนะโดยเฉพาะสายวัดป่าตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาเข้มงวดเลยถ้าสมมติว่าพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาพระภิกษุต่างๆได้ยินชื่อได้ยินเสียงอันนี้ฟังให้เข้าใจนะได้ยินคำพูดคำจาแล้วคิดว่าวัดป่านนท์กุฎหล่มมันจะดีมาแล้วจะได้รับประโยชน์เมื่อมาแล้วมองดูพระอาจารย์แล้วไม่คือไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์บอกเราสอนเรานะวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ก็ยังมีความรู้สึกว่าคงไม่เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์สอนเราให้นิสัยเราพัฒนาเราได้ถึงวันที่6ก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นถ้ามีความรู้สึกว่าคงเป็นครูบาอาจารย์เราไม่ได้ถึงวันที่6ไม่หนีมีความรู้สึกอย่างนี้พอวันที่7ปั๊บไม่หนีต้องอาบัติเลยคนที่จะเป็นลูกศิษย์คือลูกศิษย์ที่จะมาอยู่ร่วมมีสิทธิ์ที่จะเลือกครูบาอาจารย์ดูดิถ้าเราคิดว่าคนนี้สอนเราไม่ได้บอกเราไม่ได้หรอกเราไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาแต่ยังฝืนอยู่ปรับอาบัติต้องอาบัติทุกกฎถ้าเห็นว่าใครไม่ควรจะเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าอยู่ด้วยเลยไม่สามารถที่จะพัฒนาเราได้เราคงไม่มีศรัทธาไม่เชื่อฟังอย่าอยู่
เพราะอยู่แล้วมันจะทำให้เราไม่เจริญมีแต่บาปแต่อกุศลแต่ทุกข์แต่โทษเกิดขึ้นมีสิทธิ์ที่เราจะหนีไปดังนั้นเราทั้งหลายถ้าพระคุณเจ้าทั้งญาติโยมถ้าคิดว่าอาตมาจะสอนไม่ได้ไม่เชื่อฟังหนีไปเลยไม่ต้องเข้าพรรษาอนุญาตมีสิทธิ์ที่จะเลือกเราเลือกได้เหมือนสินค้าหนีไปเลยไม่เป็นไรถ้าไม่หนีพระพุทธเจ้าปรับอาบัติปรับโทษปรับอาบัติทุกกฎนี่มีสิทธิ์เลือกนะลูกศิษย์มีสิทธิ์ที่จะเลือกอาจารย์ถ้าไม่เลือกแต่ฝืนอยู่ปรับอาบัติเป็นโทษเลยสองครูบาอาจารย์ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกลูกศิษย์เหมือนกันถ้ามองว่าคนนี้คงว่ายากสอนยากบอกไม่เชื่อไม่ฟังไม่ทำตามก็ไม่รับไม่รับให้อยู่ด้วยมีสิทธิ์ที่จะไล่หนีไม่เป็นโทษอาจารย์ไม่เป็นอาบัติถ้าดูท่าทางแล้วมันบอกไม่ได้มันสอนไม่ได้เนี่ยไล่หนีซะอย่าเอาไว้เพราะเขาก็ไม่เจริญเราก็ไม่เจริญด้วยศาสนาก็จะไม่เจริญด้วยอันนี้พุทธเจ้าอนุญาตไว้นะขอนิสัยนี่ขอกับอุปัชฌาย์ในวันบวชทุกรูปได้ขอหมดถ้าเราบวชแล้วอยู่กับอุปัชฌาย์เราก็ขอกับอุปัชฌาย์แต่ถ้าไม่ได้อยู่กับอุปัชฌาย์อยู่กับครูบาอาจารย์รูปไหนก็ต้องขอนิสัยจากท่านขออยู่ด้วยคำว่าขอนิสัยขออยู่ด้วยขอให้ท่านสั่งสอนขอให้ท่านอบรมบ่มนิสัยคำว่าขอนิสัยนี่ขอให้ท่านอบรมบ่มนิสัยขอปฏิบัติตามเรียนรู้ตามท่านท่านกราบอย่างนี้กราบแบบท่านนั่นคือขอนิสัยท่านนั่งแบบนี้นั่งแบบท่านท่านนั่งแบบไหนท่านฉันแบบไหนท่านพูดแบบไหนท่านสวดมนต์แบบไหนครูบาอาจารย์ก็สวดเป็นแบบฉบับมา20ปี30ปีพอให้เรานำทำวัดองค์หนึ่งก็ไปตามสไตล์ตนเององค์สองก็ไปตามสไตล์ตนเององค์สี่องค์ห้าก็ตามสไตล์ตนเองอยากทำแบบไหนก็ทำมันไม่เอานิสัยต้องอาบัติจะเจริญไหมนี่เห็นไหมล่ะถ้าจะพูดกันจริงๆมันปานนั้นเลยนะแม้แต่สวดมนต์แม้แต่กราบแม้แต่ไหว้แม้แต่ลุกแม้แต่นั่งแม้แต่เดินอันนั้นคือกายทำให้ดูคำพูดคำจาที่บอกที่สอนบอกหูซ้ายไม่เข้าไปเลยถ้าบอกหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยมันยังเฉียดสมองไปหน่อยแต่นี่มันไม่รับจะเป็นลูกศิษย์ได้ไหมล่ะท่านเข้มงวดมากในตามพระธรรมวินัยเนี่ยพรรษาหย่อน5ยังไม่พ้นนิสัยมุตตกะอันนี้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์จะไปวัดไหนไปอยู่ที่ไหนไปถึงปั๊บต้องขอนิสัยเลยถ้าไม่ขอนิสัยก็ต้องอาบัติอยู่ดีไม่ต้องเกี่ยวในพรรษานอกพรรษาทุกเวลาถ้าสมมติว่าอยู่ที่นี่วัดป่านนกุฎลมเนี่ยปุ๊บครูบาแจ็คยกตัวอย่างครูบาแจ็คก็ตามครูบาเอ็มก็ตามพรรษาไม่ถึง5ออกจากวัดป่านนกุฎลมไป 2-3 วันกลับมาต้องขอนิสัยใหม่เพราะนิสัยขาดแต่เราไม่เคยทำเพราะเราไม่เคยบอกไม่เคยรู้ไปค้างคืนไปค้างแรมไปที่อื่นมาถ้า2วัน3วันกลับมาต้องขอนิสัยทันทีเพราะถ้าไม่ขอมันนิสัยขาดเหมือนกับเชือกมันขาดแล้วจะไปล่ามวัวล่ามควายไปมัดอะไรได้พอไปอยู่ที่อื่นไปพบที่อื่นก็ไปถือนิสัยที่อื่นซะกลับมาที่นี่ก็ต้องขอนิสัยที่นี่เพราะปฏิปทาอุปนิสัยครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ไม่เหมือนกัน
ศรัทธาที่นี่จึงอยู่ที่นี่ชอบแบบนี้จึงอยู่ที่นี่บอกทุกวันว่าลูกศิษย์คือผู้นำไปได้อาจารย์นำไปได้คือนำไปไหนก็ไปนำเหมือนกับหัวจักรรถไฟมันวิ่งไปไหนตู้ต่างๆโบกี้ต่างๆก็วิ่งตามไปอย่างนั้นแต่ถ้ามันออกนอกโลกนอกทางมันก็ตกรางโบกี้ลากไปไม่ได้มันก็ขัดก็ขวางก็ต้องตัดตู้นั้นทิ้งไปฉะนั้นการขอนิสัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพอเข้าใจเรื่องนี้จึงเห็นว่าโอ้ที่วงการคณะสงฆ์วงการพระศาสนามันระส่ำระสายเพราะมันขาดเรื่องนี้นี่เองผู้จะเป็นอาจารย์เป็นแบบฉบับก็ไม่ยอมเป็นเป็นก็เป็นในทางที่ไม่ดีในทางที่ไม่ดีมันไม่ใช่ธรรมวินัยมันก็ไม่ต้องพูดถึงมันไม่เกี่ยวกับพระศาสนาพากันทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเป็นวินัยนั้นจะเรียกอาจารย์มันก็ไม่ใช่จะเรียกครูมันก็ไม่ใช่ แต่ถ้านำถูกทางศีลทางธรรมทางพระศาสนานะมันจะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวดังนั้นการขอนิสัยนี่ถือเป็นเรื่องตั้งอกตั้งใจขออยู่ด้วยในความหมายปฏิรูปังเปลี่ยนแปลงนะปฏิรูปอย่างเขาปฏิรูปประเทศปฏิรูปองค์กรอันนี้คือปฏิรูปนิสัยปรับปรุงนิสัยเราเคยเป็นโยมมาก่อนเป็นชาวบ้านมาก่อนอาจจะเกกมะเรเกเรพูดไม่เพราะกิริยาไม่น่าศรัทธาเลื่อมใสเป็นคนขี้โกรธเป็นคนใจร้อนเป็นคนเอาแต่ใจเป็นคนเห็นแก่ตัวทีนี้พอมาขอนิสัยกับครูบาอาจารย์คือจะเรียนรู้การพัฒนาตนเองจากท่านปฏิรูปังสาธุพันเตดีแล้วท่านผู้เจริญเมื่อกี้นี่ปฏิรูปังคือขออยู่ด้วยขอนิสัยขอให้บอกให้สอนข้าพเจ้าเป็นภาระของพระเถระในความหมายนะข้าพเจ้าเป็นภาระของพระเถระพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้านอกจากขออยู่ด้วยขออาศัยแล้วเป็นภาระซึ่งกันและกันเป็นภาระแบบไหนพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้าก็คือภาระในการอุปถากรับใช้ตั้งแต่นี่แหละล้างเท้าล้างเท้าล้างมืออาบน้ำให้ซักผ้าจีวรผ้านุ่งผ้าห่มกวาดกุฏิเช็ดถูกุฏิอันนี้ภายนอกเด้ภาระลึกเข้าไปอีกก็คือเชื่อฟังคำสั่งสอนแล้วปฏิบัติตามคำสั่งสอนนี่คือภาระของลูกศิษย์ผู้ขอนิสัยพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้าทีนี้ข้าพเจ้าเป็นภาระของพระเถระคือภาระของอาจารย์ก็ต้องมีหน้าที่ภาระต้องบอกต้องสอนต้องแนะต้องนำต้องแก้ไขต้องปรับปรุงทำไม่ถูกทำไม่เหมาะทำไม่ควรพูดไม่เหมาะไม่ควรกิริยาใดๆไม่เหมาะไม่ควรครูบาอาจารย์ถือเป็นภาระต้องบอกต้องสอนต้องพัฒนาต้องเจรไนถ้าเป็นเพชรนิลจินดาเป็นอัญมณีภาระต้องเจรไนอาจารย์ต้องเจรไนลูกศิษย์ให้เป็นเพชรเป็นพลอยเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นให้ได้ถ้าไม่ทำเนี่ยแปลว่าทอดทุระอาจารย์ก็ต้องอาบัติด้วยนะจะบอกว่าองค์นั้นเพิ่นใจดีเพิ่นบ่หายเพิ่นบ่ว่านั่นแหละไม่เจรไนพูดต่อไม่ได้นะถ้าพูดคำต่อไปมันรับไม่ไหวนะเป็นภาระซึ่งกันและกันขออยู่ด้วยขออาศัยจึงถามจึงบอกว่าปฏิรูปังพร้อมที่จะปฏิบัติตามแล้วนะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตนเองนะสาธุพันเตดีแล้วท่านผู้เจริญโอปายิกังน้อมเข้าสู่การพิจารณาโอปนายิโกเนี่ยโอปายิกังน้อมคำบอกคำสอนคำแนะคำนำเข้าไปปฏิบัตินะดีแล้วท่านผู้เจริญสาธุพันเตปัสสาธิเกนะสัมปาเทธะ
ท่านทำแบบนี้เป็นอากัปกิริยาที่น่าเลื่อมใสแล้วงดงามแล้วน่ารักแล้วจงทำความน่าเลื่อมใสน่ารักน่าศรัทธานี้ให้เกิดขึ้นนะตอนนี้มีแล้วอาจารย์บอกว่าท่านน่ารักแล้วน่าเลื่อมใสแล้วแล้วก็ทำให้มันน่าศรัทธาเลื่อมใสยิ่งขึ้นสาธุพันเตดีแล้วดีแล้วท่านผู้เจริญนี่ในความหมายฉะนั้นวันนี้ทั้งพระทั้งโยมทั้งผ้าขาวแม่ชีนี่เราไม่ทำเล่นนะแต่มาไม่เล่นด้วยนะบอกแล้วเมื่อเช้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วพรรษานี้จะเป็นพรรษาที่เราจะเอากันจริงๆแต่ตอนเย็นเนี่ยแต่มารู้สึกหวั่นๆอยู่ตอนนี้พรุ่งนี้เช้านี่โยมป๊อกแป๊กพระอาจารย์จะต้องมีเรื่องปรึกษาเหมือนพระอาจารย์จะได้โรคอะไรไม่รู้มันนั่งนานนั่งนานเกินไปนานมาหลายเดือนหลายปีวันนี้ก็ทั้งวันพอตอนเย็นๆคุยกับทายกกับครูบาชัยครูบาเอ็มมันเหมือนมีอาการตกใจอยู่มันไม่เคยเป็นไม่เคยรู้จักมันจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าพอเราตั้งใจในมารมันได้ยินหรือเปล่านะฉะนั้นจงทำตนให้หน้าเลื่อมใสแล้วก็เป็นภาระทีนี้เราผู้อยู่ด้วยกันเนี่ยใช้เวลาสั้นๆทั้งพระคุณเจ้าหลวงปู่หลวงตาพระขาวแม่ชีเนี่ยพระอาจารย์บอกเมื่อเช้าว่าบางเรื่องบางอย่างเรื่องเล็กๆเรื่องจุกจิกเรื่องจิ๊บจ้อยอาจจะปรึกษาประชุมขอความเห็นเรื่องคอขาดบาดตายแทนที่จะปรึกษาบางทีพระอาจารย์จะไม่ปรึกษาเลยจะฟ้าผ่าเปรี้ยงทันทีเพราะต้องการจะดัดนิสัยเราเพราะไม่อย่างนั้นอาจารย์จะเป็นอาจารย์โง่เป็นอาจารย์ชั่วเป็นอาจารย์ชั่วที่ไม่สอนไม่รับผิดชอบไม่ห่วงไม่รักษาไม่ป้องกันลูกศิษย์ถ้าทำผิดทำไม่ดีก็มัวแต่เกรงใจปล่อยให้ลูกศิษย์ทำชั่วทำบาปมากขึ้นมากขึ้นนั่นคืออาจารย์ชั่วปล่อยให้ลูกศิษย์ไปตกนรกปล่อยให้ลูกศิษย์ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายปล่อยให้ลูกศิษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นคืออาจารย์ชั่วอย่าว่าดีนะพระพุทธเจ้าจึงชี้โทษแล้วชี้โทษอีกขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดนั่นดูพระพุทธเจ้าเป็นประธานฉะนั้นพระอาจารย์จะต้องถึงสุขภาพมันไม่รู้ถ้าวันข้างหน้ามันมาไม่ได้พระอาจารย์ก็ต้องมอบหมายผู้เป็นมือเป็นเท้าจะต้องเข้มแข็งขึ้นมารับหน้าที่แม้พระอาจารย์มาไม่ได้ก็ต้องทำงานเต็มความสามารถเต็มกำลังแล้วก็บอกรายงานถ้าพระอาจารย์มาได้อยู่ได้ไม่มีอะไรก็จะต้องเต็มที่นี่นะเอาให้กิเลสมันตายเลยไปจะไม่สนุกแล้วฉะนั้นการอยู่ด้วยกันแต่ละเวลานาทีเราจะอยู่เพื่อพัฒนาเพื่อยกระดับดวงจิตวิญญาณของตนเองหลักตัดสินพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดยอมใจเราคิดเราพูดเราทำอะไรก็ตามถ้ามันเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดความปรารถนานี่ถูกแต่ถ้ามันเป็นไปเพื่อความมากมากเพื่อความอยากความกำหนัดความหมักหมมอันนั้นไม่ใช่ธรรมวินัยผิดแน่นอน 2. เป็นไปเพื่อไม่ประกอบทุกข์เราจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ตามมันเป็นไปเพื่อไม่มีทุกข์ไม่ประกอบทุกข์ไม่สร้างทุกข์ไม่สร้างโทษนั่นถูกต้องตามพระธรรมวินัยตามคำสอนพระพุทธเจ้า
แต่ถ้ามันเป็นไปเพื่อประกอบทุกข์มันยังหลบยังซ่อนกลัวคนรู้กลัวคนเห็นแล้วเราก็รู้ว่าเมื่อมันกลัวคนรู้กลัวคนเห็นข้างหน้ามันจะเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันประกอบทุกข์ไปแล้วเริ่มต้นไปแล้วนะหนึ่งเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดย้อมใจสองไม่เป็นไปเพื่อประกอบทุกข์สามไม่เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่เป็นไปเพื่อเชื้อก่อเกิดกิเลสให้ยิ่งขึ้นกิเลสมีกำลังกิเลสอ้วนอันนั้นไม่ถูกแต่ถ้ากิเลสอ่อนเพลียกิเลสผอมลงใช่ถูกแล้วความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละคือกิเลสความเศร้าหมองนั่นแหละมันลดลงความเศร้าหมองนั่นคือกิเลสให้เข้าใจตามนั้นสี่เป็นไปเพื่อความมักน้อยมักน้อยทั้งเครื่องดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ทั้งความอยากใหญ่อยากเป็นใหญ่อยากมีหน้ามีตาอยากเด่นอยากดังอันนั้นไม่ใช่ธรรมวินัยพระพุทธเจ้าตรัสไว้เครื่องตัดสินธรรมวินัยเป็นไปเพื่อความมักน้อยทั้งหน้าตาชื่อเสียงลาภสักการะการเป็นอยู่นอกจากมักน้อยแล้วเนี่ยข้อต่อมาเป็นไปเพื่อสันโดษสันโดษคือตามมีตามได้คำว่าตามมีตามได้ก็ไม่ใช่ว่าไม่หาชาวบ้านก็ต้องทำมาหากินมีเงินสิบก็ต้องหาให้มันมีร้อยมีร้อยก็ต้องให้มีพันมีพันให้มีหมื่นมีแสนไม่ผิดไม่ใช่ว่าสันโดษแล้วไม่ทำอะไรไม่ใช่คือจะไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองเป็นไปเพื่อความสันโดษมักน้อยต่างหากสันโดษต่างหากนะเป็นไปเพื่อสันโดษวัตถุสิ่งของก็ตามหน้าตาก็ตามมันจะเกิดจะมีก็ให้เป็นเรื่องของคนอื่นสมมติว่าคำสรรเสริญคำยกย่องลาภสักการะให้เป็นเรื่องของคนอื่นแต่เราจะไม่ไปแสวงหาเด็ดขาดโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของชาวบ้านชาวโลกแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่ไปไขว่คว้าเรื่องนั้นทำหน้าที่ของตนเองให้มันดีมีการประพฤติปฏิบัติศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเผยแผ่พระธรรมวินัยเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของเราส่วนคนเขาจะเห็นหรือไม่เห็นศรัทธาไม่ศรัทธามันไม่ได้เกี่ยวกับเราพระอรหันต์ฉันไม่เคยอิ่มตลอดชีวิตก็มีแล้วแล้วเราจะอะไรกันนักกันหนานะเป็นไปเพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความไม่คลุกคลีหมู่คณะไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะแต่ให้เป็นไปเพื่อความสงัดสงบฉะนั้นอย่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่าจับกลุ่มเป็นแก๊งไม่เอาพักก็คือพักเราไม่ได้โกรธกันหรอกแต่ดูสิบางคนทิ้งธุรกิจทิ้งรายได้ทิ้งเงินทิ้งทองบางคนทิ้งพ่อทิ้งแม่ผู้แก่ชราผู้เจ็บผู้ป่วยลาการลางานลาญาติพี่น้องมาแล้วจะมาเพียงแค่คุยกันถือโทรศัพท์เดินรอบวัดถือโทรศัพท์ไปสะขึ้นภูเขามันมีขึ้นดีเน็ตมันแรงคุ้มไหมคุ้มค่ารถคุ้มเสียเวลาหรือเปล่าอันนี้นะถ้าเราไม่คลุกคลีพูดกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็จะก่อเรื่องก่อราววิวาททะเลาะเนี่ยไม่ถูกธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่เป็นไปเพื่อการคุกคีด้วยหมู่คณะจะต้องเป็นไปเพื่อความเงียบความสงัดข้อที่7เป็นไปเพื่อ
การปรารภความเพียรเป็นไปเพื่อความเพียรเพียรประพฤติปฏิบัติเพียรละบาปอกุศลนี่แหละเพียรละบาปอกุศลที่มันเกิดมีแล้วในใจของเราเพียรป้องกันบาปกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเพียรสร้างบุญกุศลคุณงามความดีที่เรายังไม่เคยสร้างไม่เคยมีไม่เคยเกิดให้มันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วก็เพียรรักษาบุญกุศลคุณงามความดีที่มันมีอยู่แล้วอย่าให้มันน้อยลงอย่าให้มันเหี่ยวมันเฉารักษาไว้ให้ดีความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดความชั่วที่มีอยู่แล้วละมันเสียบุญกุศลคุณงามความดีอันใดที่ยังไม่เกิดสร้างให้มันเกิดขึ้นมาคุณงามความดีใดที่มีอยู่แล้วรักษาไว้ให้ดีที่สุดนั่นคือความเพียรเป็นไปเพื่อความเพียรอันนี้ถูกต้องตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ข้อต่อสู่มาข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายไม่เรื่องมากนั่นถูกต้องตามพระธรรมวินัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้ถ้าตรงกันข้ามเป็นไปเพื่อความกำหนัดเป็นไปเพื่อประกอบทุกข์เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสเนี่ยเป็นไปเพื่อความมักใหญ่เป็นไปเพื่อความทยานอยากมากๆเป็นไปเพื่อคุกคีด้วยหมู่คณะเป็นไปเพื่อความขี้เกียจขี้คร้านไม่ปรารภความเพียรเลยเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากต้องกินอันนั้นต้องเอาอันนี้มาต้องได้อันนั้นต้องได้อันนี้อันนั้นไม่ถูกสั่งอาหารสมมติว่าโอ้ยอาหารที่วัดไม่อร่อยไปโทรสั่งให้ทางบ้านเอาของมาส่งหรือไปบอกทางโรงครัวทำอาหารอันนี้นะแบบนี้นะอันนี้แต่มาไม่ชอบชีไม่ชอบเดียนไม่ชอบอันนี้เลี้ยงยากไม่ถูกตามธรรมวินัยมีอะไรก็อย่างนั้นพระพุทธเจ้าฉันข้าวตากเลี้ยงมา1พรรษาเต็มๆข้าวที่ให้เขาม้ากินน่ะเอาให้ม้ากินน่ะถวายพระพุทธเจ้าพร้อมพระอรหันต์500รูป500องค์แล้วเรามันมีอะไรดีนักหนาหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาลำบากแค่ไหนกว่าจะเป็นหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าลำบากแค่ไหนฉันข้าวบูดฉันข้าวบูดฉันของคนขอทานเรานึกดูว่าผู้ที่ลงจากปราสาทราชวังในฐานะเจ้าชายรัชทายาทขนาดไหนจานทองคำช้อนทองคำอาหารชาววังก็ลองนึกเอาว่ามันจะเป็นยังไงพอไปฝึกไปฝนไปปฏิบัติเนี่ยได้อาหารทั้งเปียกทั้งแห้งหลากสีและคนปนกันอยู่ในบาทลำไส้พระองค์เนี่ยหมุนติ้วติ้วเลยถ้าภาษาบ้านเราเนี่ยมันจะอ้วกแล้วรำพึงถึงตนเองก่อนเคยเป็นลูกพระราชาแต่เดี๋ยวนี้มาขอข้าวเขากินซ้ำยังได้คล้ายข้าวหมูส่งกลิ่นกินไม่ลงนึกสงสารตัวเองแต่สุดท้ายอบรมตนเองว่าสิทธัตถะเอ๋ยบัดนี้เจ้าไม่ได้เป็นเจ้าชายแล้วเจ้าเป็นนักบวชชีวิตอาศัยผู้อื่นเนื่องด้วยผู้อื่นอาหารที่เจ้ากำลังจะขว้างทิ้งเนี่ยเป็นของที่ดีที่สุดในบ้านเขาในบ้านของคนใจบุญคนปรารถนาบุญเขามอบให้ถ้าเจ้าคิดดีแล้วหรือว่าเจ้าจะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปอบรมตนเองแล้วพระองค์ก็ปรับจิตได้ก็ฉันอาหารนั้นเป็นปกติเสวยอาหารนั้นเป็นปกติเราจากคนยากคนจนคนไม่มีอะไรเลยส่วนมากแล้วเราก็บอกว่านับถือพระพุทธเจ้าพุทธังสารนังคัจฉามิยกพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะ
เป็นที่ระลึกถึงแล้วเราจะยุ่งยากอะไรฉะนั้นต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายยังไงก็ได้นะหน้าที่คือภาคเพียรประพฤติปฏิบัติมันน่ากลัวแต่มาคิดอะไรหลายๆอย่างเมื่อเห็นตนเองเป็นอย่างนี้นะส่งน้ำอยู่ก็นึกไปโอ้ถ้าเรามันจะตายจริงๆเนี่ยเราไม่รอดนะไม่ไหวแล้วนะวันนี้พอสอนี้เรา53 54เข้ามามันจะเหลืออีกกี่วันถ้าเราจะตาย55ล่ะถ้าเรามีอายุไขแค่55อายุไข57อายุไข60มันก็ทำอะไรไม่ทันนะทำยังไงมือนี้ไฟก็ต้องเผาทิ้งเท้าอันนี้ที่เดินไปเดินมาก็ต้องถูกไฟเผาทิ้งหูเคยฟังเสียงก็ต้องโดนไฟไหม้ไปก่อนเลยปากที่เคยพูดทั้งดีไม่ดีสมองที่เคยคิดทั้งดีไม่ดีก็ต้องถูกไฟเผาจนขาดจนกลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานร่างกายที่เรารักษามันมาญาติโยมช่วยดูแลรักษามันมาตลอดอายุไขมันก็ต้องกลายเป็นขี้เถ้าขี้ฐานอันนั้นก็ไม่น่าห่วงแต่มันก็สลดอยู่แต่ดวงจิตเราเนี่ยมันยังมีกิเลสยังมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันจะไปไหนนรกก็เปิดประตูรอเต็มบานไม่เรียกหรอกอาจจะโดนถีบเข้าไปก็ได้เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เปิดประตูเต็มบานเรามีโอกาสไป 100% เต็มโอ้ตรงนี้สลดมากเลยนะก็เลยถือโอกาสนี้เล่าให้เราฟังบางทีมันไม่มีสัญญาณคนตายเนี่ยร้องเพลงอยู่ดีๆก็ตึ้งจบหงายหลังแล้วก็จบเดินไปเดินมาอยู่ในตลาดในห้างก็ล้มตึงทีเดียวก็ไปเลยอยู่ในฟอร์เดียมก็อย่างที่ว่ากำลังเปิดงานท่านประธานในเปิดงานแล้วก็หงายหลังลงจบเลยนักกีฬาฟุตบอลวิ่งอยู่ในสนามฟุตบอลกำลังง้างเท้าจะยิงล้มตึงจบเลยหัวใจวายหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันยังไม่นานมานี้เนาะประมาณ2เดือนมาหรือเปล่าเนี่ยกำลังไลฟ์สดการทำอาหารทำน้ำเงี้ยวอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสกำลังเปิดเพลงต้องแต้งต้องแต้งต้องแต้งล้มเหมือนทำเล่นใจหายวับเหมือนกันแต่มาเห็นภาพใจหายวับโอ้ชีวิตคนฉะนั้นเราขอขมาลาโทษกันก็ดีแล้วตามอริยะประเพณีเราตามพระอริยะท่านทำตามพระอรหันต์ทำตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอนิสัยอันนี้เป็นธรรมวินัยแท้ๆถ้าไม่ขอนิสัยก็ต้องอาบัติถึงบางรูปบางท่านจะมีอายุเกินนิสัยมุตตกะแล้ว5พรรษา10พรรษา18พรรษาแล้วหลวงปู่น้อยนี่18จันทมธาตุนี่12ครูบาชัยนี่10แต่เราอยู่ด้วยกันปู่น้อย18พรรษาแล้วเอ้ยผมก็มีนิสัยผมจะเฮ็ดจังซี่เฮ็ดนําผมแล้วผู้ใดจะเฮ็ดแบบผมแกล้งผมมาเลยจังซี่จะอยู่กันยังไงนะมันต้องมีอันเดียวแนวทางอันเดียวตมาก็จะพยายามในฐานะที่เป็นผู้นำจะพยายามให้เราเดินตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แม่นที่สุดเท่าที่สติปัญญาจะมีแล้วก็ขอทีมหมู่คณะแม้แต่พระขาวแม่ชีด้วยทุกคนท
้าเห็นอะไรว่ามันควรจะพัฒนามันจะดีกว่าที่เป็นอยู่ก็ให้เสนอได้อนุโมทนาล่วงหน้าได้ให้ข้อการบ้านไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยใครจะปรับปรุงแก้ไขอะไรจะเลิกอะไรจะทำอะไรสามข้อในพรรษานี้เพื่อพัฒนาตนเองก็มีอยู่นะ 1. ก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำจะไต่ตรองจะไต่ตรองก่อนข้อ3อันนี้เขียนมา6เลยทำให้มันได้นะหลายข้อแล้วมันจะทำไม่ได้แต่มาเวลาจะตั้งใจอย่างนี้มันเอาหลายเรื่องสุดท้ายไม่ได้สักข้ออันนี้ก็ต้องระวังถ้ามันทำได้ก็ดีก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำจะไตร่ตรองให้ดีก่อนจะครองแค่สิ่งที่ดีงามจะก็หมายความว่าจะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามไว้อย่างนั้นจะไม่หลงตามไปกับกิเลสที่มีนี่ก็สาธุจะรักษาศีลธรรมและจรรยาจะรักษาศีลรักษาธรรมและจรรยามารยาทให้งดงามไว้เสมอจักไม่ตำหนิไม่ติว่าใครให้เป็นกรรมข้อที่6ชีวิตที่เหลือขออุทิศแรงกายตอบแทนประเทศชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์สาธุหน่อยเป็นใครก็ให้รู้ในใจไม่ต้องบอกก็แล้วแต่ก็แล้วกันเนาะไม่ต้องบอกอีกคนหนึ่งสิ่งที่ต้องแก้ไขเรื่องการพูดจะให้มีความสำรวมระวังมากกว่านี้นี่ข้อที่หนึ่งจะต้องแก้ไขนะจะเรื่องการพูดนี่จะต้องมีความสำรวมระวังให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสองสิ่งที่ต้องละเลยเลิกเลยก็คือความบกพร่องในศีลแต่ละข้อพยายามปฏิบัติให้บริสุทธิ์จะพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นในข้อบกพร่องต่างๆจะพยายามปิดให้หมดละให้หมดสิ่งที่จะทำให้ศีลเศร้าหมองด่างพร้อยนี่สาธุด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้ให้มันเจริญยิ่งขึ้นก็คือการปฏิบัติภาวนาสู่มรรคผลนิพพานยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์สาธุด้วย อันนี้คือเรื่องราวที่เราได้ปารภไว้แล้วก็มีผู้รับสนองในส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ทำไม่ได้คิดก็ให้ไปคิดซะจะให้พระอาจารย์เป็นพยานก็ได้พระอาจารย์ก็จะเก็บสิ่งนี้ไว้เขียนในสมุดไว้เล่มหนึ่งเขียนสมุดไว้เล่มหนึ่งแล้วก็พออาจจะเป็นกลางพรรษาหรือยังไงพระอาจารย์จะถามว่าทำได้ไหมได้แค่ไหนคือเหมือนเป็นการสอบเราจะได้กระตือรือร้นเผื่อเราเผลอเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะระมัดระวังแล้วก็จะมีความเพียรพยายามมันเป็นเรื่องดีนะวันนี้พระอาจารย์ไปนั่งเขียนอันนี้แหละมันนานตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปข้างนอกแป๊บนึงก็กลับมานั่งเขียนอีกพอใจตนเองอยู่เรื่อยก็เลยก็คงสมุดที่เราประชุมกันเมื่อวานเมื่อเช้าหลังจากฉันเสร็จอาตมาก็ปรึกษาคณะกรรมการที่เป็นกรรมการวัดเราเนี่ยเรื่องที่เราประชุมกันเมื่อวานว่าพวกเราอาจจะเกรงใจพระอาจารย์แต่ละข้อก็สาธุไปด้วยเฉยๆอาจจะกังวลอาจจะไม่ชอบแต่ว่าก็ว่าไปตามเราก็เลยมีความรู้สึกว่าข้างนอกจะมองยังไงคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราจะมองยังไงแต่สุดท้ายสรุปตรงกันเห็นเหมือนกันก็แสดงว่าใช้ได้เมื่อข้างนอกก็มองมาแบบเดียวกันคืออย่าลืมว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาห่วงวัดมากห่วงวัดห่วงพระอาจารย์มากนะทีนี้เขาก็
ต้องดูแลจากนี้ไปก็ต้องเข้มข้นขึ้นแม้ผู้ไม่ได้อยู่ไม่ได้มาก็เถอะในอดีตที่ผ่านมาเราก็ได้รู้แล้วว่ากรรมการก็จัดการบางเรื่องบางอย่างพระอาจารย์ไม่รู้เลยถ้าพระอาจารย์จัดการมันก็ทำได้แต่ว่าโยมเขาก็ไม่อยากให้พระอาจารย์ต้องมาเหนื่อยมาเสียตรงนี้มาวุ่นวายกับเรื่องขี้หมูขี้หมาโยมเขาก็อยู่ข้างนอกทุกเรื่องทุกอย่างนั้นเราก็เอาบุญด้วยกันเราก็ให้บุญกับคณะกรรมการให้บุญกับชาวบ้านกับญาติธรรมที่อยู่ที่ใกล้ที่ไกลส่งข้าวส่งของอย่างวันก่อนก็ส่งมาจากปราจีนบุรีอำเภอเขาคิดชะกูดแล้วว่าจะถามอยู่อำเภอประจันตคามเนี่ยไม่รู้จังหวัดไหนส่งของมามันเป็นเหมือนในกระสอบมันหลายวันแล้วเนี่ยถึงหรือเปล่าไม่รู้มันเหมือนในกระสอบปุ๋ยเนี่ยหลายวันแล้วแหละมาถึงแล้ววะประจันตคามอย่างที่พระอาจารย์บอกไว้นะถ้ามีของเข้ามาเป็นพัสดุเนี่ยต้องบันทึกแล้วก็ส่งพระอาจารย์เพราะบางทีญาติโยมเจ้าของถามมาแล้วพระอาจารย์จะตอบไม่ถูกของถึงไหมได้รับไหมพระอาจารย์จะเอาอะไรมาตอบฉะนั้นนะจะต้องแจ้งทุกเรื่องทุกเรื่องทุกอย่างอย่างว่ากันวันนั้นว่าไม่รู้ว่าประชุมกันตอนไหนพระอาจารย์ลืมแล้วแต่จำบางเรื่องได้ว่าพระเนนจะไม่ต้องสั่งของอะไรมากเคอร์ร่งเคอรี่นี่ให้มันวิ่งเข้ามาบ่อยนักถ้าของมาต้องรู้กันทั้งหมดอย่าได้มีความลับเพราะอันนั้นมันจะไม่มีอีกเรื่องความลับอะไรต่างๆในเราจะอยู่ด้วยกันโปร่งใสที่สุดเพื่อความงดงามแห่งจิตวิญญาณคนตั้งใจจริงมีอยู่ในนี้หลายคนตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังนี่หลายคนพวกคิดจะมาเล่นมาสบายนี่อย่าเลยปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เรามันจะตายวันนี้วันพรุ่งไม่รู้จะตายดีหรือจะตายร้ายจะได้บุญหรือได้บาปไปนี่ไม่รู้แต่ในความตั้งใจก็คือให้เราอยู่กับบุญตายกับบุญไปกับบุญไปกับธรรมมันดีกว่าฉะนั้นหนังสือนี้เมื่อเช้านี่เห็นโยมอริสราเอาซองมาถวายเห็นลายมือเขียนเองไหมบอกอ๋อเขียนลายมือมันงามถ้าเป็นแม่ชีต๋อยก็แสดงว่าต้องรับงานอาจารย์พระอาจารย์จะมาเขียนเองอยู่อย่างนี้แล้วมันจะโทษมันจะหนักเนี่ยมันกำลังจากการนั่งเนี่ยมันกำลังส่งผลเนี่ยให้จะส่งให้แม่ชีต่อยแล้วจะบอกวันหลังอาจจะให้ทำอะไรบ้างเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความงดงามแล้วเป็นการเริ่มต้นแล้วนะที่ต้องเป็นอย่างนี้ก็พูดเมื่อวานแล้วว่าวัดเราเนี่ยครบ28ปีเมื่อวันที่17กรกฎาคมวันที่18กรกฎาคมขึ้น9ค่ำเป็นปีที่ย่าง9เข้าที่ปี29แล้วฉะนั้นเราจะต้องให้มันงดงามขึ้นดียิ่งขึ้นสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะขี้ริ้วขี้เหร่ละหลวมมาแต่มาก็รู้อยู่ประมาณ3ปีถึง5ปีที่เราหย่อนมาแต่บัดนี้จากนี้ไปเราจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาดคณะกรรมการก็ตามญาติโยมก็ตามพระเนนก็ตามจะไม่ยอมเด็ดขาดเราจะต้องย้อนไปเหมือนโนนกุดลมสมัยก่อนจริงจังเข้มข้นตายเป็นตายเอาแบบนั้นนะวันนี้เรามีหลายๆอย่างที่มันพร้อมกว่าวันนั้นสมัยที่เราเข้มข้นน่ะมันทุกข์มันลำบากมากทุกข์มากเราก็ยังเข้มแข็งได้แต่พอสอนนี้เนี่ยเราสะดวกสบายเกือบทุกอย่างแม้มันไม่ดีเลิศแต่มันก็ดีกว่าเก่า
จนมองไม่เห็นหน้าไม่เห็นหลังแล้วความสะดวกสบายนั้นมันก็เหลือแต่ว่าเราจะจริงไหมเราจะทำไหมเท่านั้นเองอันนั้นพรรษานี้นะหลังจากเราได้ขอขมาแล้วได้ขอนิสัยแล้วต่อไปเราก็จะอธิษฐานพรรษาอยู่จำพรรษาในอาวาสนี้ไม่ไปไหนตลอด3เดือนท่วนไตรมาสถ้ามันมีเหตุจำเป็นสำหรับพระภิกษุก็ต้องสัตตาหะไปไม่เกิน7วันไม่เกิน7ราตรีก็ต้องกลับมาเหตุที่จำเป็นด่วนๆร้ายๆพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ตายน้ำท่วมหรือวัดมันพังต้องไปหาวัสดุมาซ่อมแซมพระภิกษุเพื่อนภิกษุเราอยู่ต่างอาวาสกษัตริย์อยากจะสึกเราไปเพื่อระงับเพื่อไปพูดไปคุยให้เลิกความคิดนั้นเสียนี่ภิกษุเจ็บป่วยเราต้องไปดูแลอุปชาเพื่อสาธมิกครูบาอาจารย์ที่เราคุ้นเคยเจ็บป่วยอาพาธไม่มีคนดูแลนั่นเป็นเหตุหนึ่งถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ต้องอยู่เพื่อประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตนเองให้เต็มที่เต็มกำลังนะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ต่อไปเราจะได้อธิษฐานพรรษากันนะได้ท่องกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้หืมว่าได้ก็อยู่ไปรวดกันได้ยักยกุ่นหรอนักบอกนักกับว่าเอาเลยเตรียมตัวนะตั้งอกตั้งใจกันทุกคนเตรียมกับอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนามการังกะโรมะเสอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาพร้อมกันเลยบ่นายโยกันว่าไปว่ามั่นก็สิโดนเนาะอิมัสสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัสสังอุปเปมิทุติยัมปิอิมัสสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัดสังปุเปมิตติยัมปิอิมัตสมิงอาวาเสอิมังเตมาสัง
วัดสังอุเปมิต่างคนต่างอธิษฐานนะให้สัจจะอธิษฐานกับตนเองว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรจะทำอย่างไรในพรรษานี้เพื่อความเจริญเพื่อความงอกงามในศีลในธรรมของตนเองเด้อแล้วก็สวดมนต์เล็กน้อยสยันโตโพธิยามุเลสังนางนันทิวัตตโนเอวังวิชโยโหหิชยันสุชยามังอปราชิตาปันลังเกสิเสปทักอภิเสเกสาพพุทธานังปัตโตปโมทาติสุนักขาตังขลังสุปาพาตังสุดสุขโนสุมุหุตโตจะสุเยตังพรัมขินังกายกรรมังวาจาปาทักขินังปาทักขินังกัมมังปานิทิเตปะทะปะทะขินานิกัตตาวะตัดเทปะทะขิเนสัพพุทธานุภาเวนเวนัสภะสังฆานุภาเวทารัตตานังธัมมารัตตานังคารัตตานังตินนังรัตตานาอนุภาเวนะจตุระติสหัสสะธัมมคันธาเวนะปิตกัตตยานุภาเ
สัพเพเตโรคาสัพเพเตตารายาสัพเพเตอุปสัพเพเตอวมังคะลาวินัสอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏยสวัฏฐโกภลวัฏวันนวัฏฐโกสุขวัฏโหตุสัพพทาทุกขะพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัฏอเนกาอันตารายาปิวินาศชะสาชยาสิทธิธานังลาภังภะคะยังสุขังภะลังสิริอายุจวันขังวุฒิจายะสาวาสัตวันจะอายุจะชีวสิทธิภวันภวตุสัมภมังคะลังรักสัพพพุทธานุภาเวสุทธิภวันตุเตภวตุสัมคะลังราคันตุสัพพเวนัสทาโสทิภวันตุเตภวตุสัพคะลังราคันตุสัพสัพพสังฆานุอาเวนัสทาโสทิอากาศสัทธาจะภูมิมาทาเทวะมหิทธิกาปุญญังโนอนุโมจิรังราคันตุสาสนังอากาศสัทธามาทาเทวนาคามหิทธิกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุปานิโนอากาศจะภูมิมาทาเทวะมหิทธิกาปุญญังโนทันตุจิรังราคันตุโนสาธาอากาศจะภูมิมาทาเทวะมหิทธิกาปุญญังโนโสทิงคาชันตุเทวตาคาตาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังสวากขา
ธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะมาตาปิตุหุนังอะหังวันทาคุปัจฉาจาริยะอะหังวันทามิอัญชลีอภิวาทอัญชลีวันทาธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถอัญชลีอนุโมทนาเนาะเราทำดอกไม้นี่เอาใจทำอย่างหนักด้วยนี่เนาะ